อย่างไรก็ตามแม้ว่าภาคน้ำมันของอิหร่านจะมีศักยภาพมหาศาลแต่ประเทศนี้ก็ยังไม่สามารถลงทุนได้อย่างเต็มที่การพึ่งพาน้ำมันมากเกินไปของเศรษฐกิจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อความผันผวนของราคาน้ำมันโลกและความต้องการของตลาดการพึ่งพาอาศัยกันนี้ทำให้เกิดความไม่มั่นคงและทำให้อิหร่านเผชิญกับภาวะช็อคทางเศรษฐกิจดังที่เห็นในช่วงที่ราคาน้ำมันผันผวนหรือเมื่อเผชิญกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์นอกจากนี้การพึ่งพารายได้จากน้ำมันอย่างมากได้ขัดขวางการพัฒนาของภาคส่วนอื่นๆของเศรษฐกิจอิหร่านไม่ได้กระจายแหล่งที่มาของรายได้อย่างเพียงพอซึ่งหมายความว่าเมื่อราคาน้ำมันตกต่ำความสามารถของรัฐบาลในการสร้างรายได้และเงินทุนสำหรับบริการสาธารณะที่จำเป็นจะถูกขัดขวางอย่างมากการขาดความหลากหลายนี้ยังจำกัดการสร้างงานและโอกาสทางเศรษฐกิจนอกอุตสาหกรรมน้ำมันอีกด้วยเพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพึ่งพาน้ำมันและปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของเศรษฐกิจอิหร่านสามารถจัดลำดับความสำคัญของกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงด้วยการส่งเสริมและลงทุนในภาคที่ไม่ใช่น้ำมันเช่นการผลิตเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเทคโนโลยีอิหร่านสามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมันและสร้างเศรษฐกิจที่สมดุลและยืดหยุ่นมากขึ้นความพยายามในการกระจายความหลากหลายไม่เพียงแต่ส่งผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังส่งเสริมนวัตกรรมสร้างโอกาสในการจ้างงานและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศนอกจากนี้การจัดการกับข้อกังวลด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการพึ่งพาน้ำมันอย่างงอหนักอาจมีความสำคัญต่ออนาคตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของอิหร่านการสำรวจแหล่งพลังงานทางเลือกการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของพลังงานทดแทนและการส่งเสริมมาตรการประสิทธิภาพพลังงานไม่เพียงแต่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่ยังทำให้อิหร่านเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาดการเปิดช่องทางใหม่สำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและความร่วมมือระหว่างประเทศแม้ว่าอิหร่านจะมีศักยภาพที่สำคัญสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่การพึ่งพามากเกินไปและการพึ่งพาการส่งออกน้ำมันได้จำกัดความก้าวหน้าอิหร่านสามารถปลดล็อกโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆลดความเสี่ยงและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นด้วยการกระจายแหล่งรายได้การลงทุนในภาคที่ไม่ใช่น้ำมันและการจัดการกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมการคว่ำบาตรได้สร้างความท้าทายหลายประการสำหรับอิหร่านประการแรกพวกเขาจำกัดความสามารถของอิหร่านในการส่งออกสินค้าและเข้าถึงตลาดต่างประเทศสิ่งนี้ส่งผลให้ปริมาณการค้าลดลงการลงทุนจากต่างประเทศลดลงและโอกาสที่จำกัดสำหรับธุรกิจของอิหร่านในการขยายไปทั่วโลกการขาดการเข้าถึงตลาดโลกได้ขัดขวางการเติบโตของภาคส่วนที่ไม่ใช่น้ำมันและความหลากหลายทางเศรษฐกิจที่หยุดชะงักประการที่2การคว่ำบาตรได้ขัดขวางการเข้าถึงเทคโนโลยีและทรัพยากรที่สำคัญของอิหร่านอุตสาหกรรมต่างๆเช่นการผลิตโทรคมนาคมและพลังงานเผชิญกับความยากลำบากในการได้มาซึ่งอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ทันสมัยซึ่งเป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการแข่งขันและความสามารถในการปรับปรุงให้ทันสมัยนอกจากนี้ข้อจำกัดในการทำธุรกรรมทางการเงินและการเข้าถึงระบบธนาคารระหว่างประเทศทำให้เกิดความท้าทายสำหรับธุรกิจขององค์อิหร่านในการทำธุรกรรมข้ามพรมแดนชาวอิหร่านธรรมดาทั่วไปรู้สึกถึงผลกระทบของการคว่ำบาตรเนื่องจากพวกเขามักเผชิญกับความยากลำบากในการเข้าถึงสินค้าและบริการที่จำเป็นการคว่ำบาตรได้นำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อการลดค่าเงินและการขาดแคลนสินค้าบางประเภททำให้ชีวิตของประชากรมีความท้าทายมากขึ้นแม้ว่าการคว่ำบาตรจะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญแต่รัฐบาลอิหร่านยังไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างงอแรงกล้าในการจัดการกับข้อกังวลที่นำไปสู่การบังคับใช้มีความคืบหน้าจำกัดในการแก้ไขข้อพิพาทระหว่างประเทศและแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนซึ่งขัดขวางการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรและการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประชาคมระหว่างประเทศให้เป็นปกติเพื่อเอาชนะความท้าทายที่เกิดจากการคว่ำบาตรอิหร่านอาจดำเนินการเชิงรุกเพื่อจัดการกับข้อกังวลของประชาคมระหว่างประเทศด้วยการมีส่วนร่วมในการเจรจาที่สร้างสรรค์แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์และการปรับปรุงบันทึกด้านสิทธิมนุษยชนอิหร่านสามารถปูทางไปสู่การยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรอย่างค่อยเป็นค่อยไปขณะเดียวกันรัฐบาลอิหร่านสามารถมุ่งเน้นไปที่การปฏิรูปเศรษฐกิจภายในประเทศส่งเสริมความโปร่งใสความรับผิดชอบและหลักนิติธรรมมาตรการเหล่านี้จะช่วยสร้างความไว้วางใจกับประชาคมระหว่างประเทศดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจมากขึ้นนอกจากนี้อิหร่านยังสามารถสำรวจจากความร่วมมือทางเศรษฐกิจทางเรือกอและช่องทางการค้าและการลงทุนกับประเทศที่ไม่ได้บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับพันธมิตรระดับภูมิภาคเช่นในตะวันออกกลางและเอเชียอาจทำให้เกิดโอกาสใหม่ๆในการเติบโตและลดผลกระทบจากการคว่ำบาตรระหว่างประเทศ
การคว่ำบาตรต่ออิหร่านส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจโดยจำกัดการเข้าถึงตลาดเทคโนโลยีและการลงทุนทั่วโลกเพื่อบรรเทาผลกระทบของการคว่ำบาตรอิหร่านสามารถจัดการกับข้อกังวลระหว่างประเทศดำเนินการปฏิรูปเศรษฐกิจภายในประเทศและสำรวจความร่วมมือทางเศรษฐกิจทางเลือกการทำเช่นนี้จะทำให้อิหร่านสามารถเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของตนในเศรษฐกิจโลกและปลดล็อกศักยภาพทางเศรษฐกิจของตนได้การจัดการที่ผิดพลาดในเศรษฐกิจของอิหร่านสามารถเห็นได้ในรูปแบบต่างๆการแทรกแซงของรัฐและระบบราชการที่มากเกินไปมักขัดขวางการพัฒนาภาคเอกนอและขัดขวางกิจกรรมของผู้ประกอบการนอกจากนี้การควบคุมของรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ของรัฐบาลยังมีการแข่งขันและนวัตกรรมที่จำกัดส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานต่ำกว่ามาตรฐานและความสามารถในการผลิตมีจำกัดการจัดสรรทรัพยากรที่ไม่มีประสิทธิภาพการขาดแรงงานที่มีทักษะและโครงสร้างพื้นฐานที่ล้าสมัยยังส่งผลให้เศรษฐกิจมีประสิทธิภาพต่ำกว่าปกติการคอร์รัปชันเป็นความท้าทายสำคัญอีกประการหนึ่งที่อิหร่านเผชิญการคอร์รัปชันที่แพร่หลายกัดกร่อนความไว้วางใจของสาธารณะบิดเบือนนกละไกตลาดและหันเหทรัพยากรไปจากการใช้อย่างมีประสิทธิผลการปฏิบัติที่ทุจริตเช่นการติดสินบนการยักยอกเงินและการเลือกที่รักมักที่ชังสร้างอุปสรรคในการเข้าสู่ธุรกิจกีดกันการลงทุนจากต่างประเทศและขัดขวางการเติบโตทางเศรษฐกิจนอกจากนี้การทุจริตยังบ่อนทำลายหลักนิติธรรมและทำให้สถาบันอ่อนแอลงส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและขัดขวางนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศการจัดการกับการจัดการที่ผิดพลาดและการคอร์รัปชันเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการปลดล็อกศักยภาพทางเศรษฐกิจของอิหร่านรัฐบาลสามารถดำเนินการได้หลายขั้นตอนเพื่อต่อสู้กับปัญหาเหล่านี้ประการแรกการส่งเสริมความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการบริหารราชการถือเป็นสิ่งสำคัญซึ่งสามารถทำได้โดยการใช้มาตรการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพการจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นอิสระและสร้างความมั่นใจว่าหลักนิติธรรมได้รับการยึดถือการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันการปรับปรุงกรอบการกำกับดูแลและปรับปรุงกระบวนการราชการยังสามารถปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและส่งเสริมวัฒนธรรมของการแข่งขันที่ยุติธรรมนอกจากนี้อิหร่านยังอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิรูปโครงสร้างเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและผลผลิตทางเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงการลดบทบาทของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจการใช้นโยบายที่มุ่งเน้นตลาดและการขจัดอุปสรรคในการเข้าสู่ธุรกิจการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนการส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการและการลงทุนในด้านการศึกษาและการพัฒนาทักษะสามารถช่วยสร้างเศรษฐกิจที่มีพลวัตและนวัตกรรมมากขึ้นความร่วมมือและความช่วยเหลือระหว่างประเทศยังมีบทบาทสำคัญในการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศและการร่วมมือกับประเทศต่างๆที่ประสบความสำเร็จในการจัดการกับการทุจริตสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าและการสนับสนุนสำหรับความพยายามในการปฏิรูปของอิหร่านการทำงานร่วมกันในด้านต่างๆเช่นการเสริมสร้างขีดความสามารถการแบ่งปันความรู้และความช่วยเหลือด้านเทคนิคสามารถมีส่วนช่วยเสริมสร้างกรอบการทำงานของสถาบันและส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์การจัดการที่ผิดพลาดและการทุจริตได้ขัดขวางการเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจของอิหร่านการแก้ไขปัญหาเหล่านี้จำเป็นต้องมีการปฏิรูปที่ครอบคลุมโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสความรับผิดชอบและธรรมาภิบาลด้วยการใช้มาตรการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพลดอุปสรรคของระบบราชการและส่งเสริมภาคเอกชนที่มีชีวิตชีวาอิหร่านสามารถปลดล็อกศักยภาพทางเศรษฐกิจและสร้างอนาคตที่เจริญรุ่งเรืองมากขึ้นสำหรับพลเมืองของตนความท้าทายที่สำคัญประการหนึ่งคือการขาดสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้ออำนวยกฎระเบียบที่มากเกินไปเทปสีแดงของระบบราชการและการขาดความโปร่งใสในกรอบกฎหมายและข้อบังคับได้กีดกันการพัฒนาภาคเอกชนและขัดขวางการเป็นผู้ประกอบการการไม่มีการแข่งขันที่เท่าเทียมกันและการครอบงำของรัฐวิสาหกิจในภาคยุทธศาสตร์ทำให้เกิดการแข่งขันที่จำกัดและนวัตกรรมที่หยุดชะงักนอกจากนี้การควบคุมราคาเงินอุดหนุนและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศขององค์รัฐบาลได้บิดเบือนกลไกตลาดและขัดขวางการจัดสรรทรัพยากรโครงการอุดหนุนแม้ว่าจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือประชากรแต่มักได้รับการจัดการที่ไม่ถูกต้องและไม่มีประสิทธิภาพซึ่งนำไปสู่ความไร้ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและความตึงเครียดด้านงบประมาณการบิดเบือนเหล่านี้ไม่เพียงแต่สร้างความไม่สมดุลของตลาดเท่านั้นแต่ยังขัดขวางการลงทุนและขัดขวางการพัฒนาของภาคเอกชนที่มีพลวัตและการแข่งขันอีกด้วย
เพื่อปลดล็อกศักยภาพทางเศรษฐกิจของอิหร่านจำเป็นต้องมีการปฏิรูปเศรษฐกิจอย่างครอบคลุมซึ่งรวมถึงการเปิดเสรีตลาดลดการแทรกแซงของรัฐบาลและส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อธุรกิจการปรับปรุงกฎระเบียบลดความซับซ้อนของขั้นตอนการบริหารและการเพิ่มความโปร่งใสสามารถส่งเสริมการลงทุนและส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการได้การขจัดอุปสรรคในการเข้าสู่การส่งเสริมการแข่งขันที่ยุติธรรมและการสร้างความมั่นใจว่าสนามแข่งขันที่เท่าเทียมกันสามารถกระตุ้นนวัตกรรมผลผลิตและการเติบโตทางเศรษฐกิจได้นอกจากนี้การปฏิรูปทางการคลังมีความจำเป็นนอเพื่อจัดการกับความท้าทายด้านงบประมาณและลดการพึ่งพาเงินอุดหนุนการค่อยๆยุติการอุดหนุนที่ไม่มีประสิทธิภาพรวมกับเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมที่กำหนดเป้าหมายสามารถช่วยเปลี่ยนเส้นทางทรัพยากรไปสู่ภาคการผลิตและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการใช้นโยบายการคลังที่รอบคอบการเพิ่มการรวบรวมรายได้และการปรับปรุงการจัดการทางการเงินสาธารณะสามารถส่งผลต่อความยั่งยืนทางการคลังและสร้างหลักฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจนอกจากนี้การดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศถือเป็นสิ่งงอสำคัญสำหรับการกระจายความหลากหลายทางเศรษฐกิจและการเข้าถึงเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญใหม่ๆอิหร่านสามารถปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนได้โดยการให้ความคุ้มครองทางกฎหมายรับรองสิทธิ์ในทรัพย์สินและปรับปรุงความโปร่งใสในกระบวนการลงทุนการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษการเสนอสิ่งจูงใจในการลงทุนและการสร้างกลไกการระงับข้อพิพาทที่มีประสิทธิภาพยังสามารถดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอิหร่านในการจัดลำดับความสำคัญของการปฏิรูปเศรษฐกิจและยอมรับแนวทางที่มุ่งเน้นตลาดที่ส่งเสริมการพัฒนาภาคเอกชนนวัตกรรมและการแข่งขันสิ่งนี้จำเป็นต้องมีเจตจำนงทางการเมืองการวางแผนที่ครอบคลุมและการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องรวมถึงชุมชนธุรกิจภาคประชาสังคมและหุ้นส่วนระหว่างประเทศการขาดการปฏิรูปเศรษฐกิจอย่างครอบคลุมในอิหร่านได้ขัดขวางศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศการนำนโยบายที่มุ่งเน้นตลาดไปใช้ลดการแทรกแซงของรัฐบาลและส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อธุรกิจอิหร่านสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันดึงดูดการลงทุนและปลดล็อกศักยภาพของเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่การศึกษามีบทบาทสำคัญในการเตรียมบุคคลให้มีทักษะและความรู้ที่จำเป็นต่อการสนับสนุนเศรษฐกิจแม้ว่าอิหร่านจะมีความก้าวหน้าในการขยายการเข้าถึงการศึกษาแต่ก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาที่ได้รับหลักสูตรและวิธีการสอนจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและเน้นการคิดเชิงวิพากษ์การแก้ปัญหาและทักษะการปฏิบัติการลงทุนในการฝึกอบรมครูและการพัฒนาวิชาชีพก็มีความสำคัญอย่างยิ่งในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาโดยรวมช่องว่างด้านทักษะถือเป็นความท้าทายอีกประการหนึ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของอิหร่านมีความไม่ตรงกันระหว่างทักษะที่ได้รับจากการศึกษาในระบบกับทักษะที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานความแตกต่างนี้จำกัดการจ้างงานของผู้สำเร็จการศึกษาและขัดขวางประสิทธิภาพการทำงานของแรงงานการจัดการกับช่องว่างด้านทักษะต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างสถาบันการศึกษาอุตสาหกรรมและรัฐบาลเพื่อให้แน่ใจว่าหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานโปรแกรมการฝึกอบรมสายอาชีพการฝึกงานและการฝึกงานยังสามารถมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมช่องว่างทักษะและเพิ่มศักยภาพในการจ้างงานภาวะสมองไหลหรือการอพยพของบุคคลที่มีทักษะสูงถือเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับอิหร่านชาวอิหร่านที่มีความสามารถจำนวนมากแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าในต่างประเทศเนื่องจากการมีโอกาสอยู่ที่บ้านอย่างจำกัดส่งผลให้สูญเสียทุนมนุษย์อันมีค่าเพื่อแก้ไขปัญหานี้อิหร่านจำเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมนวัตกรรมความเป็นผู้ประกอบการและการเติบโตทางอาชีพซึ่งเกี่ยวข้องกับการมอบโอกาสในการทำงานที่น่าดึงดูดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนาและการเสนอเงินเดือนและผลประโยชน์ที่แข่งขันได้ด้วยการบำรุงรักษาระบบนิเวศที่สนับสนุนอิหร่านสามารถส่งเสริมแรงงานที่มีทักษะสูงให้อยู่ต่อและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้นอกจากนี้การลงทุนในการวิจัยและพัฒนายังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีปัจจุบันอิหร่านล้าหลังในด้านค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆมากมายการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในการวิจัยและพัฒนาสามารถขับเคลื่อนนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตและอำนวยความสะดวกในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาสถาบันวิจัยและภาคเอกชนสามารถช่วยสร้างระบบนิเวศที่ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้การนำการวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย
การจัดการกับความท้าทายในการพัฒนาทุนมนุษย์ต้องใช้แนวทางที่มีหลายแง่มุมโดยเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาการปรับทักษะให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดการสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนนวัตกรรมและการเพิ่มการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาความร่วมมือระหว่างรัฐบาลนักวิชาการอุตสาหกรรมและพันธมิตรระหว่างประเทศถือเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินนโยบายและความคิดริเริ่มที่มีประสิทธิผลในด้านเหล่านี้การพัฒนาทุนมนุษย์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของอิหร่านสามารถปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของทุนมนุษย์และขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนด้วยการลงทุนด้านการศึกษาการแก้ไขช่องว่างด้านทักษะการดึงดูดและรักษาผู้มีความสามารถและการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมการกระจายตัวของเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับการลดการพึ่งพาภาคส่วนเดียวเช่นน้ำมันและการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นๆเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งสามารถทำได้โดยการส่งเสริมภาคส่วนต่างๆเช่นการผลิตเกษตรกรรมการท่องเที่ยวพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีการพัฒนาภาคการผลิตที่แข็งแกร่งสามารถสร้างงานเพิ่มการส่งออกและปรับปรุงฐานอุตสาหกรรมของประเทศได้การลงทุนในภาคเกษตรกรรมสามารถปรับปรุงความมั่นคงทางอาหารและส่งเสริมการพัฒนาชนบทได้ภาคการท่องเที่ยวมีศักยภาพที่สำคัญเนื่องจากอิหร่านมีมรดกทางวัฒนธรรมอันอุดมสมบูรณ์และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติการขยายแหล่งพลังงานหมุนเวียนไม่เพียงแต่ลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลเท่านั้นแต่ยังทำให้อิหร่านเป็นผู้นำในการผลิตพลังงานที่ยั่งยืนอีกด้วยการเปิดรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถผลักดันการเพิ่มผลผลิตและส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมที่เน้นความมรู้เพื่อสนับสนุนความพยายามในการกระจายความเสี่ยงอิหร่านจำเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยยอสำหรับธุรกิจในภาคส่วนเหล่านี้ซึ่งรวมถึงการดำเนินการนโยบายที่เป็นมิตรต่อธุรกิจการให้การเข้าถึงทางการเงินและการลงทุนการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการการเพิ่มความสะดวกในการทำธุรกิจการปรับปรุงกฎระเบียบและลดอุปสรรคของระบบราชการสามารถดึงดูดการลงทุนในประเทศและต่างประเทศได้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงเครือข่ายการขนส่งโครงข่ายพลังงานและการเชื่อมต่อดิจิทัลสามารถเอื้อต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมใหม่และปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันโดยรวมนอกเหนือจากการกระจายความหลากหลายแล้วการพัฒนาที่ยั่งยืนควรเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกสำหรับอิหร่านสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมและความก้าวหน้าทางสังคมอิหร่านสามารถส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยผสมผสานการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมเข้ากับนโยบายและแนวปฏิบัติของตนซึ่งรวมถึงการนำเทคโนโลยีสะอาดมาใช้การลงทุนในพลังงานทดแทนการปรับปรุงระบบการจัดการขยะและส่งเสริมแนวทางปฏิบัติทางการเกษตรที่ยั่งยืนการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถือเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนเช่นกันนอกจากนี้การจัดการกับความท้าทายทางสังคมถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเติบโตอย่างครอบคลุมและยั่งยืนซึ่งรวมถึงการลดความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ปรับปรุงการเข้าถึงการศึกษาและการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพและเสริมสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมการลงทุนในทุนมนุษย์การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและการเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มคนชายขอบสามารถมีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมและสร้างสังคมที่เท่าเทียมกันมากขึ้นเพื่อให้เกิดความหลากหลายและการพัฒนาที่ยั่งยืนความเป็นผู้นำที่เข้มแข็งการวางแผนระยะยาวและการประสานงานที่มีประสิทธิผลระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆจึงมีความจำเป็นรัฐบาลสามารถมีบทบาทสำคัญในการจัดหากรอบนโยบายสิ่งจูงใจและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์เหล่านี้การมีส่วนรวมกับภาคเอกชนองค์กรภาคประชาสังคมและหุ้นส่วนระหว่างประเทศสามารถนำความเชี่ยวชาญทรัพยากรและการลงทุนสำหรับโครงการริเริ่มการพัฒนาที่ยั่งยืนการกระจายความหลากหลายทางเศรษฐกิจและการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเสถียรภาพและความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจในระยะยาวของอิหร่านด้วยการพัฒนาภาคส่วนที่ไม่ใช่น้ำมันส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและการยอมรับแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนอิหร่านสามารถลดการพึ่งพาน้ำมันสร้างเศรษฐกิจที่มีความหลากหลายและแข่งขันได้มากขึ้นและรับประกันอนาคตที่ดีกว่าสำหรับพลเมืองของตน